สวัสดีครับพี่น้องหนุ่มสกลคนอีสานกับพี่น้องสำหรับมื้อนี้เนาะพี่น้องหนุ่มสกลก็อยากมาอธิบายเนาะพี่น้องอธิบายให้พี่น้องที่เป็นมือใหม่ที่เลี้ยงหมูอยู่เนาะพี่น้องหรืออาจจะเป็นมือเก่าที่ยังบ่เข้าใจเนาะพี่น้องว่าการนับอายุของหมูนี่พี่น้องเฮาควรที่จะนับแบบใดเนาะพี่น้องสำหรับการนับอายุหมูที่ถูกต้องเนาะพี่น้องเฮานี่ควรที่จะนับตั้งแต่วันแรกคลอดคำว่าวันแรกคลอดก็คือวันที่เกิดนะพี่น้องหมูเกิดเมื่อใดอย่างเช่นหมูเกิดวันที่1นะพี่น้องวันที่1เดือน1เฮาควรที่จะนับวันที่1เดือน1เป็นวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดของเขาพี่น้องเหตุผลก็เพราะว่าจะเหตุให้เฮานี่รู้แน่ชัดในประวัติของหมูที่คลอดออกมานะพี่น้องแล้วก็จะเหตุให้เฮานี่ให้อาหารหมูได้ถูกต้องนะพี่น้องถ้าเกิดว่าเฮานับบ่ถูกเฮาบ่รู้ประวัตินี่พี่น้องเฮาจะให้อาหารในช่วงอายุช่วงวัยของเขาบ่ถูกพอเฮาให้อ่านบ่ถูกแล้วจะเฮ็ดให้เฮานี่สิ้นเปลืองเปล่าๆพี่น้องอย่างเช่นหมูเฮานี่มีอายุอย่างเช่น3เดือนแล้วเฮายังให้อาหารหมูที่2เดือนกว่าๆอยู่อันนี้มันก็จะเฮ็ดให้เฮานี่เสียต้นทุนในการซื้ออาหารเนาะพี่น้องเพราะว่าอาหารเบอร์น้อยนี่มันจะมีราคาสูงกว่าอาหารเบอร์ใหญ่เนาะพี่น้องแล้วก็อีกอย่างก็คือพี่น้องเวลาพี่น้องไปซื้อพี่น้องก็จะต้องถามคนที่ขายให้พี่น้องว่าวันเดือนปีเกิดของหมูนั้นมื้อใดเนาะพี่น้องถามให้แน่ชัดแล้วก็วัคซีนนี่สิยังไปแน่เนาะพี่น้องให้พี่น้องถามให้พี่น้องจดมาให้ครบเลยพี่น้องเพราะว่าจะมีผลต่อการเลี้ยงหมูของเฮาเนาะพี่น้องส่วนสำหรับพี่น้องบางคนที่ยังเข้าใจผิดที่ทักมาหาผมเนาะพี่น้องหรือว่ามาคอมเมนต์หรือว่ามาโทรมาพี่น้องมาถามผมว่าเป็นยังหมูที่พี่น้องเลี้ยงอยู่นี่ถึงบ่ใหญ่จักเทื่อบางคนก็บอกว่าบ่ใหญ่พอผมถามอายุวันแรกเกิดวันคลอดบ่สามารถตอบได้เนาะพี่น้องพอพี่น้องบ่รู้ประวัติวันเกิดที่แท้จริงแล้วจะเฮ็ดให้พี่น้องนี่บ่สามารถรู้แน่ชัดในอัตราการเจริญเติบโตหรือว่าประสิทธิภาพในฟาร์มของเจ้าของนี่พี่น้องว่าเลี้ยงแล้วคุณแล้วนี่มันดีสําใดเนาะพี่น้องก็สําหรับพี่น้องบางคนเนาะพี่น้องที่ยังเข้าใจผิดเนาะครับเนาะว่าเจ้าของนี่เลี้ยงหมูแค่3เดือนนี่สามารถเฮ็ดให้หมูใหญ่ขายได้น้ําหนัก100กก. 105กก. 110กก. อันนี้เป็นสิ่งที่เข้าใจผิดเด้อพี่น้องที่พี่น้องเลี้ยงได้แบบนั้นก็เพราะว่าพี่น้องไปซื้อลูกหมูที่มันโตใหญ่ของเขาแล้วมาเลี้ยงครับพี่น้องที่มันโตใหญ่ก็หมายความว่าหมูที่มีอายุ2เดือนแล้วพี่น้องซื้อมาเลี้ยงอีก3เดือนก็เป็น6เดือนพี่น้องเอาไปขายมันก็ได้100กิโลอยู่แล้วครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วการนับอายุลูกหมูเนาะพี่น้องควรที่จะนับตั้งแต่วันแรกคลอดด้วยพี่น้องขอย้ำวันแรกคลอดสำหรับพี่น้องท่านใดที่เบิ่งคลิปนี้แล้วยังบ่เข้าใจเนาะพี่น้องว่าการนับอายุสุกรหรือว่าอายุหมูที่ถูกต้องนับแบบใดก็ให้พี่น้องทักมาหาผมในข้อความเด้อพี่น้องเดี๋ยวผมมีเวลาผมจะเข้าไปตอบเด้อพี่น้องเดี๋ยวผมจะเขียนตารางให้พี่น้องเบิ่งแบบชัดเจนเลยพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องสวัสดีครับ